โอเคมานะครับวัสดีผู้ชมทุกท่านมาดู10ดีลยอดเยี่ยมของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีดีลไหนที่ดูยอดเยี่ยมของจิ้งจอกสยามกันบ้างมาดูกันนะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้กับไซมอนเทียด้วยนะครับแล้วคุณคิดว่าดีลไหนยอดเยี่ยมสำหรับทีมเลสเตอร์กันบ้างก็คอมเมนต์มาได้โอเคมาเริ่มกันที่ดีลแรก ก็คือดิวคลาสเปอร์ชไมเคิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็กับตันทีมของเลสเตอร์คนปัจจุบันตอนนี้อายุ3-4เข้า35เป็นชาวเดนมาร์กแล้วก็เป็นเด็กปั้นของแมนซิตี้แต่ว่าเหมือนกับว่าแมนซิตี้เนี่ยจะไม่เอานะแล้วก็ปล่อยให้กับนอตเคาวตี้แล้วก็ทางนอตเคาวตี้เนี่ยก็ปล่อยฟรีไปที่ลีดแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยก็ไปดึงจากลีดมาด้วยค่าตัวเพียง1ล้านปอนด์เท่านั้นเองในช่วงประมาณปี2 0 1 1 แล้วก็ปีแรกที่ย้ายมาสู่เลสเตอร์นะครับก็เก็บไป17คลนชีตกับอีก4จุดโทษเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรแล้วก็ได้2ส,สมัยนะแล้วก็พาเลสเตอร์เนี่ยจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแล้วก็คว้าแชมป์สำคัญ3รายการนะไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับในปี2013-2014 แชมป์พิมลีกนะครับระดับประวัติศาสตร์สโมสรก็2 0 1 5ถึง2 0 1 6แล้วก็ FA ครับนะครับฤดูกาลล่าสุด2,020ถึง2,021ลงสนามให้กับเลสเตอร์เนี่ย426เกมทำไป137คินชีตนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เลสเตอร์จนถึงฤดูกาลที่ผ่านมา2,020ถึง2,021นะบะฮะก็ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากๆของเลสเตอร์นะครับดีลนี้คลาสเปอร์ชไมเคิล ต่อมากันที่ลียาร์มาเลสนะครับดีลยนี้ย้ายจากฮาฟมาสู่เลสเตอร์ปี2014ด้วยค่าตัวเพียง5 0 0แสนยูโรเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆสำหรับเลสเตอร์นะแล้วก็ในช่วงประมาณปี28 1 8เนี่ยก็ย้ายไปสู่ทีมเรือใบสีฟ้านะครับแมสซิตี้หก8ล้านยูโรแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่ย้ายมาสู่เลสเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างดื้อน,นิดๆนะครับเรื่องของการปรับตัว แต่พอปรับตัวได้ปุ๊บก็โชว์ฟอร์มโหดเก่งทันทีนะครับแล้วก็แม้ว่าแฟร์เลสเตอร์เนี่ยจะมีความเครืองนะครับนักเตะอ,อยู่บ้างในช่วงก่อนที่จะย้ายไปอยู่แมนซิตี้แต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่านักเตะคนนี้ค่อนข้างสำคัญของทีมแล้วก็หากไม่มีเขาเนี่ยเลสเตอร์ก็อาจจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกมันก็เป็นได้แล้วก็เป็นปีกขวาคนสำคัญแล้วก็ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆ ตอนนี้คือทีมเลสเตอร์เนี่ยกำลังมองหาตัวแทนของมาเลสอยู่แต่ก็ยังหาไม่ได้นะครับก็คือยังหาที่แบบฝีเท้าใกล้เคียงที่เขาเคยทำไว้ในอดีตไม่ได้เลยแล้วก,ก็การที่ปล่อยลียาร์ดมาเลสไปอยู่ที่แมนซิตี้เนี่ยก็ได้ค่าตัวมหาศาลแล้วก็การที่ได้เงินมหาศาลตรงนี้ก็เอามาบริหารแล้วก็ซื้อนักเตะเสริมความแกร่งให้กับทีมได้หลังจากนั้นก็คือมาเลสเนี่ย ตั้งแต่มาอยู่ที่เลสเตอร์แล้วก็ลงสนามก่อนที่จะย้ายไปแมนซิตี้เนี่ยลงสนามไปทั้งหมด179เกม48ประตู38แอสซิสถือว่าไซติยอดเยี่ยมนะสำหรับปีขวาแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์จำกันได้ไหมปีประวัติศาสตร์คนนี้สำคัญมากแล้วก็ก่อนที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพกับเลสเตอร์ได้แล้วก็เรื่องของรางวัลส่วนตัวเนี่ยปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนั้นเนี่ย มาเลสกวาดรางวัลสดตัวได้ค่อนข้างเยอะมากอ่ะก็ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมนะลียาดมาเลสมาด้วยค่าตัวไม่แพงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสมโมสรได้แล้วก็นักเตะเนี่ยตอนที่ย้ายเนี่ยก็ยังสามารถทํากําไรมหาศาลให้กับสมโมสรเลสเตอร์ได้อีกอันนี้ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมดีลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะลียาดมาเลสต่อมาครับผมนะครับเอนโกลโลกองเต้ ก็เป็นกลางรับสุดเทพในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์เลยก็ว่าได้นะคนนี้ตอนที่เขาอยู่เลสเตอร์เนี่ยถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่เชลซีแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นกองกลางระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วในปี2015เนี่ยย้ายจากกองมาสู่เลสเตอร์90อ่า9ล้านยูโรเท่านั้นถือว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างถูกนะถ้าเทียบกับฟอร์มก็คือ9ล้านยูโร แล้วก็คว้าชแชมป์พรีมเมียร์ลีกเลยครับผมฤดูการแรกแล้วก็ฤดูการต่อมานะครับปี2 0 1 6ก็เลือกย้ายไปสู่ทีมเชลซีในค่าตัว35.8ล้านยูโรนะครับแล้วก็ตอนที่เขาอยู่เลสเตอร์เนี่ยตอนทีมเล่นเกมลุกแล้วไม่ได้ผลพอต้องปรับเปลี่ยนจากเกมลุกไปเป็นเกมรับก็เจอปีศาจตัวน้อยๆตัวนี้นที่ชื่อว่ากองเต้น,นะครับไล่เก็บกวาดทั่วสนามอย่างรวดเร็ว แล้วก็เป็นกุญแจคนสําคัญของเลสเตอร์อย่างแท้จริงในฤดูกาลนั้นแล้วก็เซอร์เล็กฟูสันนะครับอดีตกุนซือของแมนยะูเนี่ยเขาเคยบอกว่าหากจะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นแข้งยอดเยี่ยมในปีนั้นของเลสเตอร์เนะี่ยเขาเลือกคนนี้แหละนะครับก็คือเอนโกลโลกองเต้เกมรับเลสเตอร์เนะี่ยที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเลยแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเชื่อว่าทีมใหญ่เนี่ยก็คงต้องมาสนใจเขาอย่างแน่นอนจบฤดูกาลนี้ แล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสที่เขาเนี่ยจะย้ายไปสู่ทีมใหญ่แน่นอนแล้วก็เซอร์เนี่ยเป็นคนเชียร์ให้กับแมนยูนะครับซื้อเอ็นโกลโลกองเต้เข้าสู่ทีมแต่สุดท้ายแล้วนะครับเชลซีก็เป็นทีมที่สอยกองเต้เข้าไปเป็นกองกลางคนสําคัญของทีมได้แล้วก็ตอนนี้นักเตะก็สามารถคว้าแชมป์ได้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นพวกแชมป์โลกแชมป์ยูซีอลแชมป์ยูโรปาแชมเมีย์ลีกคือได้รางวัลที่เป็นแบบกับสโมสรเนะี่ย ถ้วยแชมป์ต่างๆถ้วยแชมป์ระดับเมเจอร์เนี่ยครบแล้วตอนนี้คือน่าจะขาดแค่ยูโรถ้าเป็นในฝรั่งเศสนะแล้วก็เรื่องของบอลองดอเนี่ยเห็นลหลายฝ่ายก็บอกว่ากองเต้เนี่ยก็สมควรที่จะได้นในปีนี้เพราะงั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วกันว่ากองเต้เนี่ยเขาจะมีโอกาสได้บอลองดอไหมะนะครับก็คือตอนที่ขาดเขาไปช่วงหนึ่งเนี่ยทีมเลสเตอร์ก็มีปัญหาเหมือนกัน แล้วพอตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีตัวแทนที่ดีเข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับทุกคนก็พอทราบว่าเป็นใครโอเคต่อมาครับผมคนนี้ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้อยู่แล้วนะ,ละหลายๆคนบอกว่าเป็นตำนานเบอร์หนึ่งของเลสเตอร์ก็เป็นได้ก็คือเจมี่วาดีกองหน้าตอนนี้อายุ3-4แล้วนะครับชาวอังกฤษแล้วก็มาสู่ทีมเลสเตอร์เนี่ยในปีประมาณ2012 ย้ายมาจากฟิทวูดทาวสู่เลสเตอร์ค่าตัวเพียง1ล้านปอนด์เท่าน,นั้นนะเวลานั้นนะแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยก็คือซื้อนักเตะคนนี้มาเนี่ยก็คือมองเรื่องสถิติเลยว่าเขายิงถล่มทลายระดับไหนในลีกล่างแล้วพอแบบเห็นสถิติที่ดีประมาณนี้ก็เลือกที่จะดึงเขามานะครับเหมือนกับเป็นการวัดดวงกันด้วยส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ฮาริแฟกทาวเนี่ยสาเกม26ประตูอยู่ที่ฟิทวูดทาว์นะครับสีเกม 34ประตูกับอีก17แอซิสถือว่าเป็นถิติที่โหดมากกันนะถึงแม้ว่าจะแบบอยู่ในทีมลีกล่างก็ตามแล้วก็ตอนที่มาเลสเตอร์ปีแรกเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะยังแบบทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาฤดูกาลที่2เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็พาทีมเลสเตอร์เนี่ยขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นกองหน้าตัวหลักของสโมสรฤดูกาลที่3านะครับพี่เขาอยู่ที่เลสเตอร์เนี่ยอยู่พรีเมียร์ลีกโอเคอาจจะฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่ แต่ก็สามารถพาทีมเลสเตอร์นีรอดตกชั้นได้สําเร็จแล้วก็ฤดูกาลที่4ของวาร์ดี้กับเลสเตอร์เนี่ยก็เป็นฤดูกาลแห่งประวัติศาสตร์นะพาเลสเตอร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถยิงประตูเรื่อยๆแม้ว่าทีมเนี่ยจะพยายามหาไม้ต่อหาคนที่เอามาแข่งกับเขาหาเอาหาคนที่แบบเอามาแทนเขาแล้วก็ยังหาไม่ได้นะครับจนล่าสุดเนี่ยอีเฮนาโชก็ยิงกระจุย วาดี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่กูรูทั่วโลกนะครับที่มองเลสเตอร์เนี่ยเขามองว่าหากเลสเตอร์เนี่ยขาดกองหน้าลายนี้ไปเนี่ยอนาคตอาจจะกลับมาหนีตกชั้นอีกครั้งก็เป็นได้แล้วก็ฤดูการล่าสุดนะครับก็พาเลสเตอร์คว้าแชมป์ FA ครับก็ต้องมารอดูนะว่าเลสเตอร์จะมีไม้ต่อที่ไว้ใจได้หลังจากที่วาดี้เนี่ยเลิกเล่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อายุ3 4เข้า35 แล้วก็วาดี้เนี่ยตั้งแต่มาอยู่เลสเตอร์นี่ก็ยิงไปทั้งหมด147ประตูกับอีก61แอซิดนะถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดของสมโมสรในฐานะตัวลุกในตำแหน่งกองหน้ามาหลายปีอ่าอันนี้สำหรับเจมี่วาดี้นะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมองวาดี้เป็นเป็นตัวท็อปทอปนะครับในนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่ย้ายมาอยู่ในสมโมสร โอเคต่อมากันที่ดิวต <laughs> ่อมาครับผมน่าจะเป็นดิวทีห้แล้วฝากกดไลค์เพิ่มเติมเลยไหมคนที่เข้ามานะครับจอนีอีแวนนะครับหรือเอวนนะครับอันนี้เป็นกองหลังวัยสาเข้า34ชาวไอแลนด์เหนือย้ายจากเวสต์บอมจากทีมตกชั้นพิมเมลิกนะเวลาั้นั่นในปี2 0 1 8มาสู่ทีมเลสเตอร์4ล <ti> ้านยูโรเท่านั้น แล้วก็เป็นอดีตเด็กปั้นของแมนยูตัวเก่งด้วยนะครับแล้วก็ทางเซอร์เอเล็กซ์บูกุสันเนี่ยต้องการแจ้เขาอ่ะเป็นไม้ต่อของลิโอฟอร์ดินาแล้วก็เนมันยาวิดิตแล้วก็ทางหลุยฟานกันเนี่ยก็ได้ปล่อยเขาเฉยนะครับออกจากแมนยูไปสู่เวสต์บอมแล้วก็กลับมาเกิดอีกครั้งที่เลสเตอร์แล้วตอนที่ย้ายมาสู่ทีมเลสเตอร์แรกๆหลายๆคนจํากันได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าไงคิดว่าเขาจะย้ายมาอยู่เลสเตอร์ในฐานะตัวสํารอง สำรองเวสต์มอ์แกนแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวถูกไหมแต่พอเล่นไปเล่นมานะครับศักยภาพของเวสต์มอทางจอห์นนี่อีแวนเน่ดีกว่าเวสต์มอ์แกนณเวลานั้นแล้วเขาก็ได้เป็นตัวจริงจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไวณเวลานั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากนะจับคู่กัน2ฤดูกาลแล้วก็ดันแม็กไวไปเป็นกองหลังระดับะระดับท็อปของลีกแล้วก็ย้ายสู่ทีมแมนยูด้วยค่าตัวระดับโลกนะครับเป็นระดับ80ล้านปอนด์น่ย เออนะครับก็คือเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงสุดในโลกแล้วก็ทํากําไรมหาศาลสู่ทีมถือว่ายอดเยี่ยมไหมจอร์นี่อีเวนก็คือแฮร์รี่แบ็กวา์เนี่ยพอย้ายออกจากทีมปับ๊บฤดูการต่อมาก็จับคู่กับชาร์กลาสโยนซูกองหลังงงๆใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งชาวตุรกีอ่ยก็คือได้เล่นในยุคข,ของแบนด์ลอเจอร์นะครับก็จับคู่กันได้ยอดเยี่ยมเลย1ลดูการแล้วก็ดันให้สโยนซูเนี่ย เป็นกองหลังระดับท็อปของพิมเมยริกไปอีกคน,จน,จ,นจนทีมจนทีมใหญ่ๆเนี่ยให้ความสนใจโซยุนซูมากมายแล้วก็คาดว่าค่าตัวของโซยุนซูเนี่ยก็น่าจะมากกว่า50ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและเผื่อเนี่อาจจะไปถึงระดับ70ล้านปอนด์ด้วยซ้ำนะแล้วก็ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยโซยุนซูก็มีเจ็บบ้างติดโควิดบ้างเอวันนะครับก็ได้จับคู่กับเซนเตอร์ดาวรุ่งงงๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าเวสลี่โฟฟาน่า ก็ถือว่าได้มาแพงเลยนะครับค่าตัวนี้มหาศาลเลยแต่เรื่องการปรับตัวเนี่ยยังไงก็ต้องปรับตัวอีกเยอะเพราะว่าเพิ่งย้ายประเทศมาแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสจะเก่งไหมมันก็ตอบยากนะเวลานั้นพอจับคู่กับจอห์นนี่เอวานไม่นานก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกองหลังอนา,าคตไกลค่าตัว100ล้านอีกต่างหากเห็นไหมถือว่าสําคัญไหมจนฤดูกาลล่าสุดนะครับสอกองหลังที่ว่ามาเนี้ย ทั้งโซยอนซู oo, ทั้งโฟฟาน่าเี่กก็พาเลสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นที่เรียบร้อยก็คือสองกองหลังที่ว่ามาเนี้ยเราก็ไม่ชัวร์ไงตอนที่มาแรกๆอะ่ะว่าจะเกิดกับเลสเตอร์ไหมทั้งโฟฟาน่าทั้งโซยอนซูแต่พอเอวานจับคู่ด้วยสักระยะหนึ่งสองกองหลังที่ว่ามาเนี้ยก็เป็นตัวระดับท็อปเป็นเซนเตอร์ระดับท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สองฤดูกาลที่ลอตเจอร์มากลุมทีมเลสเตอร์เนี่ยเต็มฤดูกาลเนี่ย เอวันก็เป็นคนที่มีส่วนสําคัญนะพาทีมลุ้นท็อปโฟแบบเต็มตัวแล้วเกมรับเนี่ยก็เหนียวแน่นไว้ใจได้แม้ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นไอ้เอวันลงไปเป็นตัวสํารองสักทีเป็นตัวจริงบ่อยเหลือเกินช้าก็ช้าแต่พอเขาไม่ได้เป็นตัวจริงพอหลายๆคนเนี่ยจินตนาการว่าอยากให้โฟฟาน่กับโซยอนซูจับคู่กันแล้วได้เห็นกันจริงๆผลที่ออกมาเป็นไงครับ กองหลังเซนเตอร์ Center, แผงเกมรับสันเป็นเจ้าเข้าถูกไหมอ่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยจะหาใครมาแทนเอวานได้แล้วก็นักเตะคนนี้ก็เป็นนักเตะคนสําคัญในแผงเกมรับของเลสเตอร์เนี่ยมา4ฤดูกาลแล้วจะบอกว่าเป็นกองหลังที่สําคัญที่สุดของทีมเลสเตอร์แบบไม่ต้องสงสัยก็ว่าได้นะคนนี้ทางเอวานเนี่ย,ายพาเลสเตอร์ลุนแชมป์เต็มอะลุน UCL 2ฤดูกาลถูกไหม แล้วก็ปั้นแม็กวเป็นระดับ80ล้านปั้นโซยุนซูเป็นกองหลังตัวท็อปของพิมลรีกแล้วก็ปั้นโฟฟอน่าเป็นกองหลังอนาคตไกลคาดว่าจะมีค่าตัวระดับ100ล้านปอนอีกเพราะงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมที่หลายๆคนมองข้าบนะแล้วก็ดีลต่อมาครับผมชารกลาโซยุนซ so ูชากลาโซยุนซ so ูเนี่ย เป็นกองหลังตัรกีวัย25นะครับก็คือมาสู่ทีมเลสเตอร์เนี่ย2.18ย้ายจากไฟบวกมาเลสเตอร์21ล้านยูนโรเท่านั้นแล้วก็ปีแรกที่เขามาเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนะเพราะว่าเป็นตัวสำรองของแม็กวายแล้วก็จอห์นนี่เอวนนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะตอนนั้นน่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนปีที่2เนี่ยเขามีโอกาสได้พิสูจน์ตัวละก็คือทางแม็กวายเนี่ยย้ายออกแล้วก็เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวว่าเขามีดีแค่ไหน แล้วก็จับคู่กับจอห์นนี่เอวันทั้งฤดูกาลเก็บกวาดเกมลุกของอีกฝ่ายแล้วก็แย่งพื้นที่ยุโรปเต็มตัวในยุคข,ของลอสเจอร์ก็คืออาจจะแบบมีพลาดบ้างนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะแต่ถามว่าแจ้งเกิดไหมก็ต้องบอกว่าแจ้งเกิดเต็มตัวเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กระดับระดับท็อปพิมเบริกใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวว่าทีมใหญ่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น แมนซิตี้แมนยูเชลซีาปารีสมาสดิดบาซา่าอะไรพวกนี้มีความสามารถทั้งความเร็วความแข็งแกร่งรูปร่างดีเทคนิคยอดเยี่ยมของบอลดีดุดันลูกกลางอากาศสูไล้ทุกคนอาจจะติดตรงที่ว่าใจร้อนไปนิดแต่เขาก็สำคัญกับแผงเกมรับของเลสเตอร์ในสองฤดูกาลที่ผ่านมานะแล้วก็มีส่วนสำคัญ พาทีมล้มเชลซีแล้วก็วคว้าแชมป์เอฟเอัพในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เกือบจะติดท็อปโฟฤดูกาลด้วยก็ต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะเลือกอยู่ที่เลสเตอร์ต่อหรือว่าเลือกที่จะย้ายออกจากทีมแล้วก็ได้ค่าตัวมหาศาลแบบแฮร์รี่แม็กไวหากย้ายจริงๆเนี่ยค่าตัวก็คงจะมากกว่า50ล้านปอนด์แน่นอนแต่จะขึ้นไปถึง70-80ล้านปอนด์หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับสำหรับ ชักลาสยุนซูแ่แล้วก็ต่อมาวิลเฟรดเอนดีดีนะครับอันนี้เป็นกลางรับในจีเรียวัย24ย้ายจากเกงสู่เลสเตอร์ในกลางฤดูกาล2อง6 2 0 1 7นะครับก็คือย้ายมาปี2อง7นั่นแหละแล้วก็ย้ายมาด้วยค่าตัว17.6ล้านยูโรแล้วก็ตอนนั้นน่เหมือนกองกลางตัวรับของเลสเตอร์เนี่ยตัวแทนกองเต้ดีดๆเนี่ยมันยังไม่มี แล้วก็พอได้วิวเฟลดเอ็นดีดีด้มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีขึ้นดีขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดูโอเคสําหรับไม้ต่อของกองเต้เลยหลังจากที่เสียกองเต้ไปเชลซีก่อนจะย้ายมานี่ต้องบอกเลยว่าไซติโหดมากๆเรื่องเกมรับดีรอบด้านเลยนะครับลูกกางอากาศเคลียรบอลการไล่แย่งการไลบ่บีบความขยันแล้วก็พอมาจริงเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงกับเลสเตอร์แต่ว่าการปรับตัวของเขาเนี่ย ็ไม่ได้ใช้เวลานานมากแล้วก็เป็นนักเตะที่ใช้ได้เลยนะครับตอนที่ย้ายมาแล้วก็มาที่เลสเตอร์เนี่ยสี่ฤดูกาลครึ่งก็เป็นกองกลางคนสําคัญของเลสเตอร์นะมาจนถึงยุคของแบนนอร์ลอจเจอร์เนี่ยก็พาทีมรุนท็อปโฟเต็มตัวแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก็พาทีมเลสเตอร์ได้แชมป์เอฟเอครับถามว่ากองกลางตัวรับคนนี้สําคัญแค่ไหนใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยคงจินตนาการนะครับว่าเฮ้ยเลสเตอร์เนี่ย มีเมนดี้ชูดูรีอามาตี้หากเปลี่ยนคนนี้ลงมาแทนเอนดีดีนีดยดูมาตรฐานใกล้เคียงหรือเปล่าก็ลองคิดกันเอานะเป็นคนเก็บกวาดก่อนถึงเซนเตอร์แบ็กตลอดค่อนข้างขยันมากๆไล่บีบหนักหน่วงทุ่มเทเกินร้อยในทุกๆเกมแล้วก็เกมรับเนี่ยดีรอบด้านวินัยสูงหากเลสเตอร์ขาดเอนดีดีเกมไหนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากองหลังทีมเนี่ยลำบากแน่นอน และก็การที่มี N d d ดีอยู่ในทีมเนี่ยยูริกก็มีความสุขอะเนาะ mm hmm. เพราะว่าไม่ต้องไปพะวกพะวงเรื่องเกมรับมากแบบ N d d ดี d ช่วยเก็บกวาดให้ตลอดแล้วก็การที่มี n d d ดีอยู่เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องแบบ mm hmm. ก็ไม่ต้องแบบ mm hmm. คิดว่ากองกลางจะเป็นรองใคร mm hmm. เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมลุกเนี่ย mm hmm. เขาก็สามารถช่วยได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเกมรับนี่คือเก็บกวาดได้ดีเลย NDD ดีโอเคนะครับถามว่าสำคัญไหมอ่ะสำคัญอยู่แล้วนะ แล้วก็ต่อมาเจมส์มาดิสันเจมสมาดิสันเนี่ยเพลเมเกอร์ชาวอังกฤษวัย24รายเนี้ยก็ย้ายมาจากนอริดสู่เลสเตอร์ในปี2018 25ล้านยูโรแล้วก็เป็นกองกลางตัวลุกคนสำคัญของเลสเตอร์ได้เลยนะครับแฟนเลสเตอร์เนี่ยชอบมากตั้งแต่ย้ายมาก่อนจะมานี่คือดีกีดาวรุ่งที่โดดเด่นมากๆที่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็พอมาปีแรกเดี๋ยก็ถือว่าฟอร์ม โอเคมากๆนะครับแม้ว่าฟอร์มทีมในภาพรวมจะไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ว่าฟอร์มส่วนตัวของแมดิสันเนี่ยถือว่าโดดเด่นแล้วก็การสร้างโอกาสการเล่นฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะคนสําคัญในเกมลุกของเลสเตอร์เลยก็ว่าได้แล้วก็สร้างชื่อทําให้สื่อเนี่ยประโคมข่าวว่าแมนยูเชลซีแมนซีทีมนั้นทีมนี้ให้ความสนใจมากมายแล้วก็มีค่าเฉลี่ยการสร้างโอกาสเป็นระดับท็อปท็อปของพรีเมียร์ลีก ตั้งแต่ย้ายมาเลยแล้วก็ฤดูการ2ฤดูการก่อนหน้านั้นนี่ยที่อตเจอร์เนี่ยมาคุมทีมเอาแบบเต็มฤดูการเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดดเด่นมากมาตรฐานส่วนตัวเนี่ยก็ยังดีมากอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยระบบเนี่ยก็ทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ฤดูการแรกที่เขามาเนี่ยเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาฤดูการที่2ที่เขาย้ายมาเนี่ยเกมรับเขาก็ดีขึ้นการไล่บอลเขาก็โอเคขึ้น ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าเขาขี้เกียจแต่ว่าเขาก็พัฒนาฝีเท้าความสามารถในการเล่นเกมลุกเนี่ยขึ้นมาได้เต็มตัวนะอาจจะแบบอา,อาจจะแบบดูขี้เกียจนะแต่ว่าช่วงปี2ปีแรกเนี่ยค่อนข้างขยันมากก็คือตามสถิติเนี่ยก็ออกมาเลยว่าค่อนข้างจะไล่บีบเยอะอะแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดนะครับแม้ว่าฟอร์มจะตกไปบ้างมีอาการบาดเจ็บแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยก็พอจะสร้างผลลัพธ์แล้วก็เสกสกอร์แอซิดให้กับทีมได้ แล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจตลาดซัมเมอร์นี้พร้อมทุ่ม60ล้านก็ต้องมารอดูกันว่าแมดิสันเนี่ยจะทำกำไรให้กับเลสเตอร์ได้เท่าไหร่หรือเขาจะอยู่กับทีมเลสเตอร์ต่อในฤดูกาลต่อไปมารอดูกันนะผมเชื่อว่าหลายคนไม่อยากให้เลสเตอร์ปล่อยเจมส์แมดิสันนะครับโอเคต่อมากันที่ยูริติเลมัน อ่ะถ้าถามว่ายูริติรลมันอ่ะสำคัญประมาณไหนใช่ไหมก็คือเป็นกองกลางตัวคุมเกมชาวเบลเยียมวัยยีิย้ายมาจากโมนาโกนะครับแบบยืมตัวที่เลสเตอร์เนี่ยตอนแรกคือมาแบบยืมตัวก่อนแล้วก็พอฟอร์มดีนะครับก็ซื้อขาดมา45ล้านยูโรในปี2019แล้วก็เป็นกองกลางคนสำคัญของเลสเตอร์ในยุคข,ของลอสเจอร์ต้องบอกเลยนะว่าขาดแทบไม่ได้เลยคนนี้สำคัญแค่ไหน ตอนไม่มีเขาคุมเกมเนี่ยทีมลําบากทุกทีแถมการยิงประตูเนี่ยเขาก็สามารถทําสกอร์ในเกมสําคัญอย่างนัดชิง FA Cup ับนี่ก็ยิงดรายชูดพาเลสเตอร์ชนะเชลซีแล้วก็คว้าแชมป์ได้อีกเป็นกองกลางคนสำคัญมากๆของลอตเจอร์ในทีมเลสเตอร์ในสองฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นได้ทุกระบบปรับเปลี่ยนจังหวะได้ยอดเยี่ยมคุมเกมได้ดีและหลายคนอาจจะมีสงสัยใช่ไหมว่า เอ๊ะไม่พักเขาบ้างล่ะใช้จนคุ้มเกินไปหรือเปล่าก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ไงก็คือเอาใครมาทําหน้าที่ตรงนี้มันก็ทําได้ดีไม่เท่าไหร่ก็คือทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลอตเจอร์ถึงต้องเข็นเอาลงตลอดแล้วก็การที่มีเขาอยู่กลางสนามเนี่ยมันทําให้เกมเลสเตอร์เนี่ยสมดุลทั้งรับทั้งลุกคือมีความสามารถที่รอบด้านแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คว้าแชมป์คว้านักเตะยอดเยี่ยมนะ นักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสรแล้วก็นักเตะขวัญใจแฟนเลสเตอร์ประจำรํำฤดูกาลแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวหนาหูนะว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจก็ต้องมารอดูว่าสรุปแล้วเขาจะอยู่หรือเขาจะไปแต่หากย้ายทีมเนี่ยก็เชื่อว่าค่าตัวน่าจะแพงกว่าระดับ60ล้านปอนด์อย่างแน่นอนสำหรับยูริติเลมันอันนี้น่าจะคนที่9แล้วนะแล้วก็คนสุดท้ายครับ จะบอกว่าคนเนี้ยไม่คุ้มค่าไม่ยอดเยี่ยมก็ไม่ได้ก็คือแฮร์รี่แม็กวายแฮร์รี่แม็กวเนี่ยเป็นกองหลังชาวอังกฤษตอนนี้อายุ28อยู่ที่แมนยูนะตอนที่ก่อนจะมาเลสเตอร์เนี่ยเขาอยู่ฮาวซิตี้แล้วก็ย้ายมาอยู่เลสเตอร์ในปี2017ค่าตัว12ล้านปอนด์เท่านั้นก่อนจะย้ายไปอยู่แมนยูเนี่ย อีก2ปีก็คือ2019ย้ายไปสู่ทีมแมนยูด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์อยู่เลสเตอร์เพียง2ฤดูกาลแต่ทำกำไรมหาศาลก่อนจะมาอยู่ที่เลสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มตอนที่อยู่ฮาวเนี่ยในภาพรวมสถิติส่วนตัวถือว่าดีมากแม้ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ทีมใหญ่แล้วก็ฤดูกาลแรกที่มาอยู่เลสเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมทันทีลงสนามเกือบทุกเกมฟอร์มโดดเด่นมากๆแล้วก็ ฟอร์มเนี่ยดีจนไปเตะตาพวกทีมใหญ่อย่างพวกเชลซีแมนซิตี้แล้วก็แมนยูณเวลานั้นนะแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็มั่นคงสุดๆตัวใหญ่แข็งแกร่งลูกกาอากาศโดดเด่นก่อนจะย้ายไปแมนยูเนี่ยเลสเตอร์มีการฝึกปลือเรื่องของการเล่นของเขาให้ละเอียดมากขึ้นจนเป็นเซนเตอร์แบ็กระดับระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟอร์มอ่ะโดดเด่นเลยแล้วก็ติดทีมชาติ อังกฤษนะครับไปลุยยูโร2018แล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆจนไปดึงดูดทีแมนยูนะครับในยุคของมูรินโญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอะโซชาก็ดึงเข้าสู่ทีแมนยูในค่าตัว80ล้านปอนด์จำได้ไหมในปี2017-2018เนี่ยเขาได้รางวัลส่วนตัวในสโมสสเลสเตอร์นะก็คือเหมือนกับเป็นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีอะแล้วก็ อะไรสักอย่างอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนจะได้2อรางวัลแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยในปีต่อมาเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับก่อนจะย้ายไปแมนยูด้วยค่าตัวที่เป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลก80ล้านปอนด์แล้วก็พาแมนยูนะครับฤดูกาลทีผ่ผ่านมาเนี่ยพาแมนยูเกือบได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็แล้วก็ลองแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็พอปล่อยเขาเนะเลสเตอร์ก็มีเงินก้อนใหญ่ ระดับ80ล้านเนี่ยเอามาบริหารซื้อนักเตะดีๆเข้าสู่ทีมอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเดลนหนึ่งของเลสเตอร์เท่าที่เคยมีมานะถ้าไม่เลือกแม็กวด้วยนี่ผมว่ามันก็จะดูแปลกๆอันนี้ก็เป็นดีลที่10นะครับแร์รี่แม็กวาอ่ะส่วนบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วเวสต์มอ์แกนอะไม่ติดหรอเวสต์มอ์แกนก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็มีส่วนสําคัญพาทีมเลสเตอร์เนี่ยได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพพรีเมียร์ลีก แล้วก็ล่าสุดก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองเนี่ยก็พาทีมได้แชมป์เอฟเอครับคือถ้าผมเลือกเนี่ยผมขอเลือกเป็นคนที่11แล้วกันส่วนใครจะเลือกเวสมอ์แกนติดมาเป็น10อันดับหรือ10ดิวอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะมันก็เป็นแค่ความเห็นนะครับโอเคไหมครับจบแล้วนะสำหรับ10ดิวยอดเยี่ยมของเลสเตอร์มีดิวไหนตรงใจไม่ตรงใจยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วคุณคิดว่า10ดิวของเลสเตอร์ที่ดีสุดตลอดกาล นับตั้งแต่คุณดูเลสเตอร์มาจนถึงวันนี้คุณคิดว่าดีวไหนเหมาะสมกับเป็น10ดีวที่คุณคิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดของเลสเตอร์บ้างก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากคนดูทุกท่านนะครับสักคนละหไลค์1นึ่งซับสไร้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าก็พบนะครับสวัสดีครับ